กมที่จะเล่นในวันนี้คือเกมเสียสระกติกาผู้เล่นต้องทายให้ถูกว่าชื่อที่โดนตัดสระและวรรณยุกต์คือชื่ออะไรที่เป็นของที่มีสีดำถ้าตอบถูก3ข้อก็ชนะไปเลยเอาละครับของใช้ของกินที่มีสีดำของสิ่งแรกคือยางมะตอยค่ะยางมะตอยถูกต้องครับมิ้นนำไป1คะแนนแล้วครับพี่ดาวคำต่อไปครับโอ้โหเขากล้วยครับเขากล้วยถูกต้องครับ1คะแนนเท่ากันแล้วนะครับมาที่พี่นุ้ยครับคำต่อไปครับอะไรยะข้าวอะไรวะข้าวกล้องสีนิลข้าวกล้องสีนิลถูกต้องครับผมยากแต่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงชนะไปเลยดีกว่าเฮ้ยยากมากยากมากอาจจะมียากกว่านี้หรือง่ายกว่านี้ครับคุณตั๊กเตรียมตัวครับมาครับขวดแม่ขวดข้าวกล้องข้าวกล้องผิดครับเป็นที่น้องมิ้นนะครับจับเวลาครับข้าวกล่ำอะข้าวกล่ำถูกครับผมโอ้ยทำไงอ่ะนี่มันยังไงวะยากไปเป็นข้าวสีดำนิดนึงเหมือนแค่ข้าวสีนินนะครับมิ้นนำไป2คะแนนแล้วนะครับกลับมาที่พี่ดาวครับคำต่อไปครับหายไวไหมหายไวไหมผิดครับมาที่คุณนุ้ยครับฮะไข่เยี่ยวมาฮะถูกต้องครับแหมพอเป็นเรื่องไข่นี่ประดานมากเลยนะคุณนุ้ยนะเร็วทันทีเลยทำให้นุ้ยได้2คะแนนเหมือนกันตั๊กนะครับคำต่อไปครับทานทานถูกต้องครับทำให้กรรมการมี1คะแนนแล้วนะครับมีข้อเดียวชนะเลยนะครับคำต่อไปครับโอ้โหยางรถยนต์ค่ะยางรถยนต์ถูกต้องทำให้มิ้นถึง3คะแนนก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้รับมิ้นรับคูปองเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทไปครับและท่านผู้ชมที่อยากร่วมสนุกกับเกมสนุกแบบนี้เข้ามาได้ที่ Facebook Master Key TV 3ร่วมเล่นเกมและรับของรางวัลจากสถานีบริการน้ำมัน PT ไปเลยครับเป็นคุณมิ้นที่เอาชนะไปได้เก่งจริงๆตอนนี้ถึงเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันแล้วเราไปชมกันต่อเลยและปีที่ผ่านมานะครับทุกวันเราจะมีการแข่งขันระหว่างดาวกับนักร้องนั่นก็คือนักร้องจากทางบ้านมาแข่งกับดาวของเราแล้วต้องถล่มดาวของเราให้ได้แต่เนื่องจากวันนี้เป็นเทปพิเศษสัปดาห์นี้เราจะไม่มีการแข่งขันนะครับแต่เราจะให้เกิดความร่วมมือกันทำเพลงดีๆระหว่างดาวและกรรมการของเราเอาเป็นว่าวันนี้นะครับสำหรับคู่ฟิชเชอริงคู่แรกเรียกได้ว่าเป็นคู่กัดแห่งปีเจอกันเมื่อไหร่ทะเลาะกันเมื่อนั้นทะเลาะกันมาทั้งปีแต่วันนี้เขาจะมาสมานฉันท์และมาบอกความในใจของกันและกันครับมาพบกับคู่แรกของเรากับเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอใช่ไหมเวลาที่เธอไม่เจอกันกับฉันคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอเหงาใจ